เยอะจริงๆครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยครับเสียงนกหวีดต้อนรับพี่น้องกปปส.ภาคกลางและภาคตะวันออกนี่คือผู้มีจิตใจเป็นนักต่อสู้ผู้รักชาติเอาละครับพี่น้องครับเราก็มีภาคกลางหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจะมีตัวแทน3ท่านนะครับที่จะได้พูดจาปราศัยกับพี่น้องนะครับเชิญท่านแรกเลยครับท่านกำนันสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.แกนนำกปปส.ทุกท่านทุกจังหวัดทุกประเทศและมวลมหาประชาชนที่ลุมพินีและพี่น้องทุกท่านที่ชมรายการอยู่ณที่บ้านสวัสดีครับพี่น้องกราบนมัสการหลวงปู่พระพุทธอิสระแกนนำณเวทีแจ้งวัฒนะและพี่น้องหน้าที่ตำบลกระสุนตกเขตชายแดนแจ้งวัฒนะขอให้พี่น้องทุกท่านส่งกำลังใจส่งเสียงดังไปยังหลวงปู่พระพุทธอิสระและพี่น้องที่แจ้งวัฒนะครับพี่น้องครับพี่น้องทั้งหลายครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้ส่วนหนึ่งเป็นแกนนำกปส.ภาค7บวก2จากเวทีแจ้งวัฒนะอันมีหลวงปู่พระพุทธอิสระเป็นแกนนำผมขออนุญาตอ่านแกนนำจากจังหวัดต่างๆให้พี่น้องทราบดังต่อไปนี้และขอเสียงดังๆต้อนรับนะครับพี่น้องแกนนำจากจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสาครกาญจนบุรีอยุธยาและนครสวรรค์ครับพี่น้องนี่คือส่วนหนึ่งครับพี่น้องและพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องอาจจะเคยได้ยินตำนานพระอาจารย์ธรรมโชติวันนี้มีบุคคลท่านหนึ่งท่านเป็นแกนนำจริงๆทั้งเป็นผู้นำในทางโลกและทางธรรมและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณณเวทีแจ้งวัฒนะบุคคลผู้นั้นคือหลวงปู่พุทธอิสระครับพี่น้องครับวันนี้เรามากันเยอะผมอยากจะขอเชิญตัวแทนบางท่านนะครับที่จะกล่าวปาศัยพี่น้องณโอกาสอันนี้ขอเรียนเชิญและเสียงดังๆปรบมือต้อนรับคุณอัตพลอรุณโรจน์ครับพี่น้องสวัสดีลุงกำนันและนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระที่เวทีแจ้งวัฒนะพร้อมทั้งขอสวัสดีมวลมหาประชาชนสวนลุมพินีทุกท่านครับเมื่อหลายวันก่อนได้มีการนำจากเวทีสวนลุมไปขึ้นที่เวทีแจ้งวัฒนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นพยายามนึกอยู่น่าจะเป็นคุณพุทธิพงษ์คุณพุทธิพงษ์ภูณกันได้ขึ้นไปเป่าประกาศบนเวทีแจ้งวัฒนะว่าทำเสมือนหนึ่งอลิสมันไม่มีผิดเลยครับพ่อแม่พี่น้องได้เป่าประกาศบอกว่าพ่อแม่พี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมที่เวทีแจ้งวัฒนะให้ติดน้ำขวดมาด้วยเมื่อกินน้ำขวดหมดแล้วอย่าทิ้งขวดให้ถือขวดเปล่ามาที่เวทีแจ้งวัฒนะพอมาถึงเวทีให้เอาน้ำมนต์ของหลวงปู่พุทธอิสระใส่ให้เต็มเราจะเอาน้ำมนต์ไปขับไล่ผีสางนางดอกไม้พร้อมทั้งผีเปรตเสนียดจังไรให้ออกจากประเทศไทยไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องบนถนนสายแจ้งวัฒนะเต็มไปด้วยศูนย์ราชการหน่วยงานราชการต่างๆอาทิเช่นกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศศาลปกครองกลางศาลปกครองสูงสุดศาลรัฐธรรมนูญสำนักงานอัยการสูงสุด
กกต.กองทัพไทย DSI ณเวลานี้ทุกผู้ทุกคนเข้าไปทำงานเต็มพื้นที่ยกเว้น DSI คุณทาลิศหลวงปู่ประกาศหาอยู่ตลอดเวลาเมื่อไหร่จะเข้าทำงานที่ DSI สักทีพื้นที่นี้มีเป็นหน้าเป็นตาของประเทศเป็นหน้าเป็นตาของรัฐบาลเมื่อหลวงปู่พุทธอิสระนำทีมกปปส.ภาค7บวก2มายึดคืนพื้นที่บนถนนนี้ไว้นั้นรัฐบาลต้องการขับไล่อยู่ตลอดเวลาเราเองยังสงสัยอยู่ว่าหากพื้นที่เวทีแจ้งวัฒนะถูกยุบมีหลักประกันอันใดว่าจะไม่มีกลุ่มก้นอื่นจะเข้ามาอยู่บนพื้นที่ถนนแจ้งวัฒนะแทนครับอีกอย่างหนึ่งหากบนถนนสายนี้มีการนองเลือดไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากเพราะรัฐบาลขอคืนพื้นที่หรือจากผู้อื่นมาทำลายให้เกิดนองเลือดบนถนนสายแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นหน้าตาของประเทศเราถามว่าเราจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเราจะบอกผู้คนทั้งโลกได้อย่างไรผู้คนทั้งโลกจะประณามประเทศไทยให้เสียหายแค่ไหนเพราะพื้นที่นี้เกิดนองเลือดบนหน้าตาศูนย์ราชการของประเทศมันจะเกิดไม่ได้เมื่อผู้คนเขาออกมากินนอนบนถนนต่อสู้คัดค้านระบอบทักษิณด้วยสันติอหิงสานี่คือประชาธิปไตยแบบมวลมหาประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องแล้วใครเล่าจะดูแลพื้นที่แห่งนี้ได้ดีเท่าพวกเราได้ดีเท่าหลวงปู่พุทธอิสระเพราะฉะนั้นเวทีแจ้งวัฒนะโดยหลวงปู่พุทธอิสระที่นำมวลชนเราจะยืนหยัดต่อสู้จนกว่าชนะเราจะไม่เคลื่อนย้ายไปไหนครับพ่อแม่พี่น้องหลวงปู่พุทธอิสระได้ฝากบันทึกจากใจของท่านหรือที่ท่านมักจะเรียกว่าเป็นบทสโลกดังมีใจความว่าจากปี2475จนถึงปัจจุบันรวมเวลาได้82ปีวันนี้เวลาพูดถึงระบอบประชาธิปไตยก็ให้นึกย้อนหลังไปที่มีคณะบุคคลไปปล้นพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7แล้วยกร่างรัฐธรรมนูญต่อกันมาอีกหลายฉบับในภาพรวมทั้งหมดหนีไม่พ้นกระบวนการเลือกตั้งผ่านระบบตัวแทนแล้วให้ตัวแทนออกกฎหมายมาบริหารประเทศครับพ่อแม่พี่น้องเรามีกฎหมายเรามีรัฐธรรมนูญเพื่อปกครองคนทั้งประเทศหรือจะมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญไว้เป็นเครื่องมือของพวกนักการเมืองที่แสวงหาผลประโยชน์ที่กดขี่ผู้คนเพราะฉะนั้นหากวันนี้กฎหมายรัฐธรรมนูญมันเป็นปรปักษ์มันเป็นดาบสองคมที่ทิ่มแทงคนทั้งประเทศแต่กับเอื้อประโยชน์กับคนไม่กี่คนในสภาหลวงปู่พุทธอิสระกล่าวย้ำว่าอะไรเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถิดอะไรหยุดได้
ก็จงหยุดเถอะหลีกทางให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงตามอำนาจรัฐธรรมนูญที่มีรับรองเอาไว้รับรองไว้ว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยครับพ่อแม่พี่น้องเราคนไทยจะขอใช้อำนาจนี้โดยตรงอย่างแท้จริงเสียทีเราจะขอยกร่างธรรมนูญการปกครองธรรมนูญชีวิตของเราเองสิ่งที่พวกเราผู้คนชาวไทยกำลังขอกำลังทำคือปฏิรูปก่อนแล้วจึงเลือกตั้งซึ่งทุกคนจะยอมรับได้ประเทศจะได้สงบสุขเหตุผลต่างๆเหล่านี้กับถูกปฏิเสธจากรัฐบาลว่าทำไม่ได้ผิดกฎหมายทำไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่บัญญัติไว้แต่ในทางกลับกันกับปฏิเสธเสียเองไม่ยอมรับกฎหมายหรือคำสั่งศาลต่างๆในรัฐธรรมนูญเมื่อผลบังคับใช้ออกมาไม่ตรงตามความต้องการของตัวเองนี่มันอะไรกันมิใช่เพราะเหล่านักการเมืองที่แอบอ้างระบอบประชาธิปไตยพยายามบิดเบือนบิดเบี้ยวสร้างภาพประชาธิปไตยมายาหรือที่คนทั้งประเทศเรียกว่าประชาธิปไตยเผด็จการระบอบทักษิณนี่คือที่มาที่ไปที่เวทีแจ้งวัฒนะได้ทำพิมพ์เขียวออกมา3ฉบับซึ่งสักครู่จะมีผู้ขยายความเรื่องการจัดตั้งสภาทั้ง3ที่เวทีแจ้งวัฒนะโดยหลวงปู่พุทธอิสระกำลังเดินรณรงค์เพื่อขอชักชวนพ่อแม่พี่น้องผู้คนให้ช่วยกันร่วมลงลายมือชื่อให้ครบ2ล้านชื่อครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากสภาวะปัจจุบันเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจทางเวทีแจ้งวัฒนะก็ยกระดับจัดหาเครื่องป้องกันตนเองในระดับสูงสุดเช่นกันครับพ่อแม่พี่น้อง หลวงปู่พุทธอิสระได้นำรถไถรถแท็กเตอร์มาดัดแปลงเป็นรถถังเรียบร้อยแล้วครับพ่อแม่พี่น้องฝากลุงกำนันไปดูต้นแบบที่แจ้งวัฒนะได้เลยพ่อแม่พี่น้องและสุดท้ายหลวงปู่พุทธอิสระมีความเป็นห่วงมวลชนที่ไปร่วมเวทีแจ้งวัฒนะนอกจากผู้คนจะแขวนสร้อยแขวนพระห้อยคอหลวงปู่ได้ทำล็อกเก็ตให้พ่อแม่พี่น้องอีกทั้งผ้ายันเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเวทีแจ้งวัฒนะได้อย่างทั่วถึงนี่คือความเป็นห่วงของหลวงปู่พุทธอิสระและที่เป็นห่วงมากที่สุดเมื่อเรานำผู้คนเคลื่อนมวลชนออกไปเยี่ยมเยียนหน่วยงานหรือพื้นที่ต่างๆนอกพื้นที่แจ้งวัฒนะหลวงปู่ประกาศมาเมื่อวันซืนว่าให้พ่อแม่ที่น้องที่จะขึ้นรถให้ยกพระประธานขึ้นรถด้วยครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณครับครับนี่คือหนึ่งตัวแทนจากเวทีณตำบลทุ่งกระสุนตกครับพี่น้องเวทีแจ้งวัฒนะเวทีของหลวงปู่พระพุทธอิสระ
พระนักสู้นักรบแห่งรัตนโกสินทร์สมัยครับพี่น้องท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญและปรบมือดังๆต้อนรับคุณสุภัทรพบอุดครับพี่น้องกราบนมัสการหลวงปู่พุทธอิสระสวัสดีลุงกำนันและคณะกรรมการกปปส.ทั่วประเทศและมวลมหาประชาชนครับนี่คือประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่ร้อยปีจะมีอย่างนี้อีกสักครั้งหรือเปล่าภารกิจของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เห็นประเทศชาติล่มจมพวกเราจึงต้องออกมากอบกู้หลายสิ่งหลายอย่างเป็นภารกิจของพี่น้องทุกคนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นประเด็นสำคัญและย้ำเตือนในจิตใจเราเสมอว่าเรามีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่พวกเราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่เข้าร่วมขับคู่ขับไล่รัฐบาลทรราชชุดนี้ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้ความจริงก็ได้ปรากฏออกมาแล้วแต่หลายสิ่งหลายอย่างคนเหล่านี้ไม่เคยสำนึกไม่เคยรู้ว่าอะไรบาปไม่เคยรู้ว่าอะไรบุญไม่เคยรู้ว่าอะไรชั่วไม่เคยรู้ว่าอะไรดีนี่คือภารกิจที่พวกเราต้องร่วมกันต่อสู้ในการชุมนุมขับเคลื่อนที่เวทีแจ้งวัฒนะหลวงปู่พุทธอิสระนั้นได้พยายามที่จะระดมสมองแก้ไขปัญหาต่างๆโดยจัดตั้งสภาหรือยื่นร่างกฎหมาย3สภา3ส่วนด้วยกันส่วนแรกนั่นคือการจัดตั้งสภาชาวนาและเกษตรกรพี่น้องจะเห็นว่าพี่น้องชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนั้นทุกทรมานเพียงใดหลังจากที่เขาเหน็ดเหนื่อย90วัน6เดือนแต่เขาเหล่านั้นได้แค่ใบประทวนมาถือบางครั้งก็ผูกคอตายได้สร้างความเจ็บปวดถึงฤดูการใดถึงฤดูการทีก็ออกมาเรียกร้องทักษิณเมื่อไหร่ปัญหาเหล่านี้ถึงจะได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นสภาชาวนานั้นจึงเป็นทางออกที่จะร่วมกันแก้ไขในเรื่องของการจัดโซนนิ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจัดหาแหล่งน้ำจัดระบบชลประทานขนาดเล็กขนาดกลางหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องร่วมกันขับเคลื่อนจัดหาปุ๋ยตั้งแต่ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอินทรีย์และทุกสิ่งทุกอย่างต้องให้สภาชาวนานั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาและทำการตลาดโดยตรงน้ำซ้ำยังต้องจัดตั้งธนาคารชาวนาเพื่อดูแลสิ่งเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์กับชาวนาจะเห็นว่ารัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะใช้นโยบายเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นสัญญาประชาคมแต่เขาเหล่านั้นไม่เคยใช้เงินของตัวเองสักบาทใช้เงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือการล้มเหลวในการบริหารงานขาดความชอบธรรมทางการเมืองสิ่งเหล่านี้ทางกฎหมายเขาก็หมดความชอบธรรมเช่นกันเพราะฉะนั้นสภาชาวนาจึงเป็น ประเด็นสำคัญที่เราจะต้องดำเนินการและชาวนานั้นที่ผลิตข้าวออกมาแต่ละเม็ดกว่าเขาจะได้ถ้าฤดูการนี้ขายไม่ได้เขาต้องรอไปถึงอีกฤดูการหนึ่งไม่เหมือนข้าราชการไม่เหมือนพนักงานเงินเดือนที่เมื่อเดือนนี้ไม่ได้รับเงินแต่เดือนต่อไปก็ยังได้รับแต่พี่น้องชาวนานั้นต้องใช้ระยะเวลาอีกดาวนานกว่าจะได้รับเพราะฉะนั้นสภาชาวนานั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นชาวนาจำเป็นที่จะต้องมีสวัสดิการที่มั่นคงต้องมีบำนาญให้พวกเขาเหล่านั้นชาวนาต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นวิชาชีพที่กล้าที่จะตอกในใบสมัครว่าฉันคือชาวนาฉันคืออาชีพเกษตรกรเมื่อเขาช่วงระยะเวลาที่เขาทำงานได้เขาสามารถใช้แรงงานแรงกายของเขาผลิตข้าวออกมาให้ประชาชนทุกคนในประเทศหรือต่างประเทศได้บริโภคแล้วทำไมเขาจะไม่มีบำนาญกินเราอย่าไปผลักพี่น้องชาวนาออกจากระบบนี่คือส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นสภาชาวนานั้นต้องเข้าถึงยาต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลเมื่อบั้นปลายชีวิตโรคที่เกิดจากการทำงานหรือเมื่อเขาทำงานไม่ไหวนะครับสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไข
ชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็รับใช้ชนชั้นนั้นวันนี้ประชาชนนั้นเอากฎหมายมากองแล้วเพื่อจะเขียนกฎหมายของเขาเพื่อที่จะเสนอปัญหาของเขาขอให้พวกเราร่วมกันลงชื่อและเสนอกฎหมายนี้ให้เป็นรูปธรรมเมื่อเราชนะเราก็จะนำปัญหาเหล่านี้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ทำไมเรายอมให้คน 3-400 คนเขียนกฎหมายมาบังคับพี่น้องประชาชนแต่ทำไมพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศเขียนกฎหมายแล้วมาบังคับคน 500 คนให้ทำตามบ้างนี่คือสิ่งสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนในประเด็นต่อมาคือสภาพลังงานพี่น้องที่รักครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวใต้พื้นดินนั้นมีทั้งก๊าซธรรมชาติมีทั้งน้ำมันพี่น้องรู้ไหมครับที่ลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรดูดน้ำมันดิบตั้งแต่ปี2529มาถึงปัจจุบันนี้ใช้รถไฟวันละ6ขบวนรถยนต์ยังมาคิดมากันที่บางจากกันที่แม่น้ำท้ายที่สุดวันเวลาเปลี่ยนแต่น้ำมันเท่าเดิมกว่าจะมาเป็นน้ำมันแต่พี่น้องประชาชนนั้นใช้น้ำมันอย่างแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นกระทบกับค่าครองชีพเมื่อประชาชนยังยากจนอยู่คำว่าเสรีภาพคำว่าประชาธิปไตยอย่าไปแสวงหานี่จึงเป็นช่องว่างที่ให้คนเหล่านี้ใช้ช่องว่างทางอำนาจทางการเมืองและใช้เงินทุกอย่างซื้อที่ขวางหน้าซื้อรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นสมบัติของชาติไปเป็นของตัวเองครับพี่น้องเพราะฉะนั้นน้ำมันที่ตำบลท่าสนุนที่เป็นที่ดินสปกนั้นถูกปิดไว้5บ่อบริษัทเอกชนไปขุดแล้ว350ล้านถ้าเราไปเปิดขนาดนี้เวทีแจ้งวัฒนะหลวงปู่กำลังจะทำโรงกันสามารถกันน้ำมันที่ใช้แล้วหรือน้ำมันเครื่องแล้วถ้าเราไปเปิดบ่อน้ำมันนั้นแล้วไปกันลักษณะเหมือนกันเล่าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ใช้ค่าครองชีพก็จะแพงก็จะถูกลงแล้วพี่น้องประชาชนก็จะใช้น้ำมันราคาถูกครับพี่น้องนี่คือทรัพยากรที่เป็นของคนไทยทุกคนไม่ใช่เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่จะเอาไปใช้แล้วไม่เคยแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยเลยและพี่น้องประชาชนเลยต่อมาในเรื่องสภาของคุณธรรมศีลธรรมพี่หลวงปู่กำลังทำเพราะว่านักการเมืองนั้นที่เขาทำผิดนั้นเขาไม่เคยมีความสำนึกในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเลยการไปเป็นข้าราชการข้าราชการเหล่านั้นไม่เคยทำหน้าที่เพื่อหน้าที่แต่กลับไปทำหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่สร้างความเสียหายไม่เคยยืนเคียงข้างประชาชนไม่เคยพิทักษ์สันติราษฎร์ให้กับประชาชนไม่เคยเอื้ออำนวยสะดวกให้กับประชาชนสิ่งเหล่านี้จึงต้องจำเป็นแก้ไขเพราะฉะนั้นสภาศีลธรรมคุณธรรมนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันที่องค์กรทุกองค์กรนั้นต้องยึดถือและปฏิบัตินี่คือภารกิจ3ส่วนที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากจะให้ประเทศชาติพัฒนาไปควบคู่กับการทุจริตอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับพี่น้องอย่าถามว่าจะชนะเมื่อไหร่ถ้ามันยังไม่หยุดตำชั่วศาลตัดสินว่าเป็นกบฏแล้วมันยังไปชักชวนกันมาเป็นกบฏและเอาคนที่ไม่ใช่ DNA ของประเทศไทยมาชุมนุมแล้วสิ้นดีเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ยอมชัยชนะต้องเป็นของประชาชนครับพี่น้องพี่น้องทั้งหลายครับดังที่หลวงปู่พุทธศิลาพูดเสมอว่าพี่น้องที่เวทีไหนก็ตามพี่น้องคปท.พี่น้องทองทัพธรรมลุมพินีแจ้งวัฒนะพี่น้องกสทุกภาคส่วนทั่วประเทศทั่วโลกครับเราไม่ใช่แค่เพื่อนอุดมการแต่เราเป็นอวัยวะซึ่งกันและกันเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันพี่น้องเพื่อชัยชนะของประเทศไทยทุกคนเพื่อชัยชนะของประเทศชาติและเพื่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราทุกคนครับพี่น้องพี่น้องครับก่อนที่จะจบในส่วนของกสภาค7ยังมีส่วนอื่นที่มาพูดผมขอฝากวลีที่หลวงปู่พระพุทธอิสระเคยพูดเสมอไว้ว่าอย่าทิ้งชนะขอเสียงดังให้หลวงปู่พุทธอิสระครับพี่น้องและพี่น้องทั้งหลายครับอันดับต่อไปท่านเป็นตัวแทนภาคตะวันออก8จังหวัดขอเสียงดังปรบมือให้ท่านธวัชชัยพรหมจันทร์ครับพี่น้องพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินทุกท่านครับวันนี้ผมธวัชชัยพรหมจันทร์นะครับได้รับมอบหมายจากพี่น้องกปปส8จังหวัดภาคตะวันออกได้มาพบปะกับพี่น้อง
ที่สวนลุมพินีแห่งนี้และพี่น้องผู้ฟังผู้ชมจากบูสกายทั่วประเทศครับที่ถูกมอบหมายพี่น้องไม่ใช่ว่าจะเก่งไม่ใช่ว่าจะดีอะไรหรอกเขาวัดกันที่หมายจับตอนนี้มีหมายจับ5หมายแล้วพี่น้องจากกปส.บ้านนอกบ้านนอกธรรมดามาจากจังหวัดปราจีนบุรีพี่น้องตอนนี้หมายจับหมายเรียกมากกว่ากำนันแล้วนะครับก็ดีใจเดี๋ยวช่วงท้ายจะบอกว่ามีคดีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีอีกครั้งไปยังพี่น้องภาคตะวันออกทุกท่านเดี๋ยวจะได้ขอเสียงปรบมือต้อนรับกปปส.และสวัสดีไปยังพี่น้องภาคตะวันออกทั้ง8จังหวัดนะครับกปปส.จังหวัดตราดครับกปปส.จังหวัดจันทบุรีกปปส.จังหวัดระยองกปปส.จังหวัดชลบุรีกปปส.จังหวัดสระแก้วกปปส.จังหวัดฉะเชิงเทรากปปส.จังหวัดนครนายกแล้วก็สุดท้ายที่ผมเป็นตัวแทนคือจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้สิ่งที่อยากกับบอกกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศอยากจะบอกกับพี่น้องสาธารณชนเรามาขอความเป็นธรรมให้พรรคตนออกครับพี่น้องตั้งแต่มีรัฐบาลภายใต้ระบบทักษิณนี้ภาคตะวันออกเราอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่กันอย่างร่มเย็นอยู่กันอย่างรักใคร่สามัคคีแต่ตอนนี้มีการแตกแยกทุกที่ทุกหลูทุกเหล่าแล้วครับพี่น้องมันเป็นเพราะรัฐบาลนางดอกไม้นี่แหละได้ส่งผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นสายงานซึ่งเป็นสายตรงจากเสื้อแดงนี้แหละครับพี่น้องไปปกครองจังหวัดต่างๆทำให้เกิดความแตกแยกจนถึงปัจจุบันทั่วถึงกันหมดทั้ง8จังหวัดเลยพี่น้องมีเหตุการณ์สำคัญในแต่ละจังหวัดอยากจะบอกพี่น้องทั่วประเทศขอความเป็นธรรมให้พี่น้องเหล่านี้ที่ถูกกระทำด้วยอาจจะยกตัวอย่างไม่ครบทั้ง8จังหวัดนะพี่น้องจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2556พี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินรักความเป็นธรรมได้ไปเดินรณรงค์เพื่อที่จะคัดค้านพรบ.นิรโทษกรรมที่เรียกว่าแบบยกแข่งนั่นแหละพี่น้องจำได้ใช่ไหมปรากฏว่าคนเสื้อแดงกลุ่มหนึ่งไม่กี่คนหรอกพี่น้องแต่มันกลางเหลือเกินได้ไปเข้าลุมทำร้ายพี่น้องที่มารณรงค์ขอความเป็นธรรมนะครับภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญไปทำร้ายร่างกายเสียจนบาดเจ็บมีเลือดออกแต่ที่เจ็บมากกว่านั้นพี่น้องตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุยืนดูเฉยๆนี่คือสิ่งที่พี่น้องจันทบุรีเจ็บปวดมากที่สุดต่อจากนั้นหลังจากไปแจ้งความไปขอความเป็นธรรมจากโรงพักจากตำรวจตำรวจก็ทำสำนวนสงสารจนศาลต้องขอร้องว่าช่วยกลับไปทำสำนวนใหม่เถอะมันอ่อนมันส่งฟ้องไม่ได้โดนตำรวจมันทำพี่น้องนี่คือเหตุการณ์เล็กๆในจังหวัดจันทบุรีต่อมาพี่น้องจำได้ดีเหตุการณ์ในจังหวัดตราดคงจำไม่ลืมเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พี่น้องกปปส.จังหวัดตราดได้มีการประชุมกันอย่างสงบแต่มีเหตุการณ์ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้พี่น้องมีกลุ่มอันธพาลได้ใช้อาวุธสงครามกิ้งกาดเข้าไปในเวทีชุมนุมอย่างป่าเถื่อนอย่างโหดเหี้ยมตามไปด้วยระเบิดตามไปด้วยอาวุธสงครามนาชนิดได้ยิงใส่เข้าไปในหมู่มวลมหาประชาชนที่กำลังประชุมอยู่นะครับมีการเจ็บตายอย่างน้อย3ศพ3คนพี่น้อง1ใน3นั้นมีเด็กเล็กด้วยพี่น้องมันน่าเจ็บปวดของประเทศไทยไหมมีพี่น้องที่บาดเจ็บสาหัสหลายคนแม้กระทั่งปัจจุบันบางคนยังอยู่ที่โรงพยาบาลพี่น้องรวมทั้งหมด41คนที่ยังบาดเจ็บนี่คือเหตุการณ์ที่เรายังไม่ลืมว่าพี่น้องที่มีใจบริสุทธิ์ป
ไปประชุมตามกฎหมายที่บัญญัติไว้แต่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นและที่น่าจะปวดมากกว่านั้นพี่น้องจนถึงวันนี้คดียังไม่คืบหน้าเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในจังหวัดตราดที่พวกเรารู้ดีเป็นข่าวใหญ่ทางหน้าสำนักพิมพ์ตั้ง 2-3 วันนะครับมีหลายเหตุการณ์จังหวัดตราดเนี่ยนะครับเป็นจังหวัดที่สงบสุขติดทะเลนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรผลไม้มีการประมงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จังหวัดในภาคตะวันออกกำลังจะลุกเป็นไฟเพราะภายใต้การบริหารงานของนางดอกไม้ของกำนันสุเทพนี่แหละไอ้นางดอกไม้ต่อมาปราจีนบุรีพี่น้องผมเองเป็นตัวแทนเป็นที่มาของ5หมายจับพี่น้องจำได้ที่วัดศรีเอี่ยมใช่ไหมครับที่พี่ชายของผมผู้ร่วมอุดมการถูกยิงตายคาที่ตรงถนนศรีนครินทร์ผมอยู่ในเหตุการณ์โดยตลอดเวลาบนรถเครื่องขยายเสียงเพราะผมเองถูกมอบหมายกับพี่สุทินทราทินนี่แหละครับที่จะต้องไปจัดขบวนรูปขบวนทุกครั้งในวันที่26มกราคมเป็นวันที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเราก็ไปรณรงค์เพื่อที่จะให้มีการปฏิรูปตามแนวทางนโยบายของกปปสใช่ไหมครับเหตุการณ์ไม่น่าเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในประเทศไทยแห่งนี้พี่น้องกลางวันแสกๆมีการยิงอาวุธสงครามเข้าไม้รถเครื่องขยายเสียงคันที่ผมอยู่พี่สุทินทราทินอยู่กลางวันแสกๆคนเห็นเป็นร้อยเป็นพันมันเกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ซ้ำร้ายยังไม่พอกระบวนการจดหมายเห็นกันอยู่มีคลิปวิดีโอต่างๆมากมายที่ส่งออกมาเห็นผู้เห็นคนเห็นตัวเห็นตนเห็นหน้าตาให้เห็นว่าใครถือปืนยิงด้วยซ้ำไปพี่น้องมันยังจับไม่ได้แม้แต่คนเดียวนี่เลยในประเทศไทยนะครับเท่านั้นยังไม่เจ็บปวดเพียงพอพี่น้องออกหมายจับตอนนี้ออกไปเมื่อวันที่18นะครับ18กุมภาพันธ์ออกไป1คนชายไม่ทราบชื่อแต่งชุดลายพรางทั้งที่รู้อยู่ว่านายเนี่ยมีชื่อมีสกุลนะครับในโซเชียลในออนไลน์ในอินเทอร์เน็ตเขาเปิดเผยแพร่หลายกันทั่วไปตำรวจไทยมันยังจับไม่ได้พี่น้องสิ่งที่เจ็บปวดเกิดกับตัวผมเองพี่น้องผมแทบเป็นแทบตายถูกลอบฆ่าลอบสังหารในรถคันเดียวกับพี่สุทินทราทินได้เป็นคนเอาพี่สุทินทราทินไปที่โรงพยาบาลพิวาที่โรงพยาบาลอะไรนะวิภาวีอะไรเนี่ยนะครับวิภารามพี่สุทินอยู่บนอ้อมอกผมอยู่ตลอดเวลาในขณะที่พาไปที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายพี่น้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกหมายจับว่าผมเป็นผู้ฆ่าสุทินมันบ้าหรือเปล่ามันบ้าหรือเปล่าไอ้ปิยะอุทาโยวันนี้เราจะไม่พึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกแล้วพี่น้องความเจ็บปวดครั้งนี้ของพวกเราที่ถูกกระทำภายใต้รัฐบาลนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะต้องถูกสาสางจะต้องถูกเอาคืนเราจะไม่ให้รัฐบาลชั่วนี้ปกครองอีกต่อไปแล้วพี่น้องสุดท้ายพวกผมในภาคตะวันออกกปปสทุกจังหวัดในภาคตะวันออกวันไหนที่กำนันเป่านกหวีดยาวเป็นวันสุดท้ายที่เราจะประเด็นศึกพี่น้องภาคตะวันออกทุกจังหวัดฟังเราจะมาสู่เป้าหมายพร้อมกันที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อปฏิรูปประเทศไทยนะครับต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ให้โอกาสผมวันนี้ผมโชคดีมากเพราะเป็นวันครบรอบ8เดือนที่ผมสู้ตั้งแต่สวนลุมพินีแห่งนี้พี่น้องมาสู้ตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเมื่อวานวันที่4เมษายนครบรอบ8เดือนเต็มและจะสู้ต่อไปจนกว่าชัยชนะจะเป็นของมวลมหาประชาชนขอบคุณครับครับพี่น้องนั่นคือกปปสภาคกลางและภาคตะวันออกกปปสภาคเก็ตณเว
ปู่พระบุญสละและกบสภาคตะวันออก8จังหวัดนี่คือขอเสียงปรบมือดังๆให้อีกครั้งครับพี่น้องเราจะสู้ร่วมกันจนฝ่าชัยชนะจะเป็นของประเทศไทยขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือและนกหวีดดังๆเป็นกำลังใจให้กับนักสู้เพื่อชาติขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวลงเวทีทางด้านซ้ายโดนได้เลยนะครับขอบพระคุณมากมากกปปสภาคกลางนะครับภาคตะวันออกจิตใจนักสู้ที่แน่วแน่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง